งานมงคลบ้านฉันกลายเป็นงานอะไรก็ไม่รู้ว่าคุณพี่อย่างดีนะคุณหญิงที่ไม่มีใครเป็นอะไรแล้วอีกอย่างพิธีการก็เสร็จสิ้นแล้วด้วยแต่มันควรจะจบลงแบบสวยงามไม่ได้ให้คนบ้ามาอาละวาดมาฆ่าตัวตายแบบนี้ค่ะผมขอโทษมันไม่ใช่ความผิดของท่านเจ้าคุณนะครับใช่สิเพราะผมมีปัญหามาอยู่ที่นี่ถ้าผมยังอยู่ที่บ้านคุณสร้อยกับแสงจันทร์ก็คงไม่ทำแบบนี้ผมจะกลับบ้านบุตรกลับด้วยค่ะไม่เอานะบุตรสบงคืนวิ่งตามกันไปตามกันมาแบบนี้เรื่องก็คงไม่จบลงสักทีบุตรไม่ได้วิ่งตามคุณสร้อยค่ะบุตรเป็นห่วงแม่มะลิกระผมก็ห่วงมะลิถ้าเป็นอย่างที่คุณสร้อยพูดว่าจะทำให้มะลิไม่ได้ไปผุดไปเกิดกระผมก็เชื่อว่าหัวกะโหลกของมะลิจะยังอยู่ที่บ้านคุณทำขอรับบุตรคิดเหมือนน้ารอยค่ะสิ่งที่บุตรเห็นต้องเป็นแม่มะลิพร้อมทั้งคำพูดของคุณสร้อยบุตรเชื่อว่าแม่มะลิยังไม่ไปผุดไปเกิดค่ะแม่มะลิจ๋าบุตรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่มะลิแต่แม่มะลิต้องอโหสิกรรมนะคะอย่าผูกอาฆาตจองเวรพยาบาทกับใครแม่ยอมเป็นสัมภเวสีไม่ได้ผุดได้เกิดแต่อีสร้อยมันจะต้องชิบหายมันต้องได้รับรู้ความเจ็บปวดจากการผัดผ้าที่มันทำกับแม่ทำกับแม่ปัวมะลิเธอต้องอโหสิกรรมอย่างที่ลูกบอกอย่าจองเวรอาฆาตผูกพยาบาทกับใครอีกเลยรีบไปกันเถอะครับCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ